คุณป้าตายได้แล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ที่นี่เป็นเครื่องมือที่เราต้องการนำเสนอการปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนในสังคมนะครับให้เป็นชาวพุทธแท้สถาบันคิดใหม่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันที่เราทำงานทางด้านวิจัยนะครับเราทำงานวิจัยสังคมมาว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมีความเลวร้ายขึ้นมามากมายเนี่ยเกิดมาจากเรื่องของความโลภนะมีความโกรธกันขึ้นมานะพอโลภปุ๊บคนก็ไปแสวงหาในทางที่ไม่ชอบก็คือเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดการช่อโกงช่อฉนต่างๆพอมีความโกรธขึ้นมาก็ไปทำร้ายกันนะเราเห็นว่าสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เลยนะฮะแล้วเราก็เป็นคนในสังคมนั้นแบบที่ว่าเราควรจะต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้เครื่องมือที่เราเจอว่าน่าจะสามารถลดทอนความโลภกับความโกรธของคนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่ามรณานุสตินะครับซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพื้นฐานทั่วไปเลยว่าทันทีที่คนเนี่ยนึกถึงว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเขาคงคืนนี้เขาคงไม่รู้แล้วว่าจะไปกินเหล้ากับเพื่อนทำไมก็คงอยากจะเลือกใช้เย็นสุดท้ายในชีวิตนั้นเนี่ยกลับบ้านไปกราบเท้าพ่อแม่นะฮะกลับไปกอดลูกกลับไปดำเนินสิ่งที่ควรจะทำต่างๆซึ่งก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะครับว่ามรณานุสติเนี่ยมีอานิสงส์คือทำให้คนเนี่ยเร่งที่จะทำความดียุคหลังสมัยใหม่หลังนวยุคเป็นสังคมแห่งวาทกรรมจะใช้วาทกรรมในการที่นำสังคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นสังคมเชิงสัญลักษณ์อุโมงค์ที่เราเดินอยู่ตรงนี้ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เราก็เป็นอุโมงค์แห่งเพื่อวัตถุประสงค์ให้คนที่เดินผ่านเนี่ยได้ถามคำถามบางคำถามกับตัวเองเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงความมีคุณค่าของการมีชีวิตแล้วพอผ่านอุโมงค์ไปเราถึงจะไปเจอส่วนที่เรียกว่าเดทคาเฟ่นะฮะหรือมรณานุสติคาเฟ่เอาให้ตระหนักรู้ถึงความตายคือมรณานุสติที่ว่าโดยเราก็ใส่เครื่องมือหลักก็คือตัวโลงพอคนลงไปก็จะเห็นนะฮะความตายก็จะอยากจะละวางตัวตนส่วนองค์ประกอบอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่ช่วยให้มันเกิดวิถีให้เชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นพอมีคาเฟ่คือว่าคาเฟ่มันก็จะมีเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็เลยเลือกเป็นเมนูที่แบบทำให้คนสนใจก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะครับเรามีถุงให้ลองจับดูนะว่าจับขึ้นมาปุ๊บชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมนะไม่ใช่เพื่อเขียนดวงแบบนั้นแต่เพื่อให้เขาระลึกว่าเอ๊ะถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยคุณจะฝากชาติหน้าไว้กับการสุ่มดวงแบบนี้หรือคือเราต้องการที่จะส่งสารออกไปนะเราต้องการให้ไปว่าบางคนมาระลึกได้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสได้อย่างนี้จริงๆนะลองนึกถึงตัวเองดูเออพอนึกถึงตัวเองเขาก็ได้ประโยชน์จริงๆนะเพราะว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นจากที่เราเปิดมาประมาณร่วมๆ 2-3 สัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่าผลที่ได้รับเนี่ยก็เป็นไปตามผลจากงานวิจัยจริงๆนะพวกน้องๆวัยรุ่นมาจะพูดได้ไม่เป็นไรหรอกชิวๆเรื่องสบายๆแต่วินาทีที่น้องเขาได้ลงมาอยู่ในโรงที่เราจัดเป็นไฮไลท์เนี่ยพอปิดฝาโรงปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของลมอดอดนี้ไปได้ก็เฮ้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยฉันก็อยู่แค่นี้มันจะหายใจต่ออีกได้ไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยแต่พอเขาระลึกได้ตรงนั้นเนี่ยพอเปิดฝาโลงมาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเขียนคำปฏิญาณว่าจะเป็นลูกที่ดีจะตั้งใจทำความดีจะตั้งใจทำประโยชน์หรือในเชิงที่พอคนขึ้นมารู้ถึงคุณค่าของความตายแล้วเนี่ยว่าควรใช้ทุกลมหายใจอย่างมีความหมายนะเราก็เตรียมความรู้ที่คิดว่าเขาควรจำเป็นจะต้องรู้ไว้ด้วยคือเป็นความรู้ทางโลกอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายมรดกการทำพินัยกรรมการบริจาคอวัยวะการทำเจ็บแจ้งเจ็บจำนงในการรับการรักษาการเสียในวาระสุดท้ายนะเราก็จะมีเตรียมความพร้อมให้เขารู้สึกว่าได้ปลดห่วงที่เขาอาจจะติดโดยที่เขาไม่รู้พอปลดห่วงเขาก็มีความปลอดโปร่งพอปลอดโปร่งเนี่ยก็จะได้ใช้ไอ้ลมหายใจที่เขาตระหนักรู้แล้วนั่นแหละว่าจะใช้อย่างมีค่าเนี่ยไปทำประโยชน์เพื่อสังคม